สวัสดีนะวันนี้เราจะมารู้จักแคคตัสกันนะในสายแมมมิลาเรียนะต้นแรกจะมีชื่อว่าขุนนกขาวดอกสีชมพูนะดอกสีชมพูจะเป็นที่นิยมในตลาดนะราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเลยแหละสำหรับมือใหม่นะดอกน่ารักจุ๋มจิ๋มหมุนจ้าหมุนหมุนยาวไปหมุนจ้าหมุนสวยใช่ไหมล่ะน่ารักนะสำหรับต้นที่สองนะไม่ได้อยู่ในตระกูลแมมมิลาเรียนะแต่มันมีดอกนะก็เลยมาให้ดูนะชื่อโลบีเวียนะดอกสีส้มแบบนี้เขาเรียกดอกชินนะจะเป็นแฉกแฉกน่ารักเหมือนกันนะสวยชื่อน่ากินเชียวแหละต้นที่สามนะจะเป็นขนนกเหลืองดอกสีชมพูด้านในนะไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าดอกสีอะไรนะแต่ชมพูมันอยู่ด้านในน่ะขนจะเป็นสีเหลืองนะต้นนี้ราคาจะไม่แพงมากนะแต่น่ารักเหมือนกันฉันว่าฉันรักต้นนี้นะฉันชอบน่ะห้ามแย่งฉันนะฉันหวงนะส่วนต้นนี้ชื่อโลโฟนะเป็นพันธุ์ผสมน่ะดอกสวยใช่แหละผสมอะไรน่ะหรอฉันไม่รู้เนี่ยฉันสับสนไปหมดแล้วแต่เรียกว่าโลโฟละกันนะเอาเป็นว่าชื่อโลโฟเป็นลูกผสมละกันนะดอกสวยใช่ไหมล่ะอิจฉาส่วนต้นนี้เนี่ยชื่อขนแกะนะน้องขนปุกปุยน่ารักมากเลยน่ะสีขาวเป็นดอกเยอะมากเลยนะดูไกลๆเหมือนฝูงแกะเลยนะฉันชอบนะส่วนต้นนี้ดอกสีชมพูหวานมากๆเลยล่ะแต่หนามเยอะไปหน่อยอย่าเอามือเข้าใกล้เชียวนะชื่อว่าน้องขนแมวน่ะต้นต่อไปนะต้นนี้ชื่อว่าน้องขนแกะเหมือนกันนะแต่แบบไม่มีหนามน่ะดอกรอบต้นเลยสวยนะต้นนี้ก็ขนนกขาวดอกสีชมพูน่ะส่วนต้นนี้ชื่อว่าลูกกอล์ฟนะดอกเยอะรอบต้นเลยน่ะฉันขอจบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจ้ะรักทุกคนนะ